เหนือจากจังหวัดนครสวรรค์พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะคะได้มีการจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจํานวน12นายด้วยกันค่ะเข้าดําเนินการเปิดทางน้ํานะคะแม่น้ําป่าสักให้ไหลสะดวกขึ้นค่ะ ที่ประตูระบายน้ําคลองน้ําเก่าหรือว่าแม่น้ําป่าศักนะคะที่บ้านปากปู่หมู่ที่10ตําบลเสดียงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ค่ะกองบชาการกองทัพไทยนําโดยนาวาเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่16นะคะสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจํานวน12นายด้วยกันมาพร้อมกับรถยนต์ค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจํานวนหนึ่งคันรถลากจูงจํานวนหนึ่งคันรถยนต์บรรทุกเทท้ายจํานวนหนึ่งคันรถขุดตักแขนยาวจํานวนหนึ่งคันซึ่งการทํางานในครั้งนี้นะคะก็ได้ร่วมกับกองอํานวยการป้องกันและ เท่าวาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์แล้วก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่บ้านปากปู่ค่ะในรวมกันเข้าดําเนินการเปิดทางน้ําแม่น้ําป่าศัก์ให้ไห,หลสะดวกขึ้นเพื่อเร่งสูบน้ําเข้าสู่แหล่งน้ําขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังองค์พระพุทธ,ธมหาธรรรมาชาซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการผลิตน้ําประปาและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าอุโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดการขัดแคลนน้ำอีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสนราชการในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยค่ะ